เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจากข้อต่อมาเป็นข้อที่97เนี่ยเขาถามว่าวงจรแบบสักไฟฟ้าดังรูปถ้าต้องการได้ความต่างสักคล่อม R2 เป็น2โวลต์โดยให้มีกระแสผ่านไม่เกิน 2.5 มิลลิแอมแปร์ควรใช้ R1 แล้วก็ R2 เนี่ยตามข้อใดแล้วก็ให้ช้อยมาเป็น R1 R2 เนี่ยให้ค่าต่างๆมาเลยใช่ป่ะก็เรามาดูรูปของวงจรนี้ก่อนดีกว่าก็จะมีประมาณนี้นะครับมี R1 แล้วก็มี R2 แล้วก็มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น10โวลต์เป็นวงจรที่เป็นวงจรแบบง่ายเลยนะครับวงจรนี้มันต่อกันแบบอนุกรมอยู่แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น10โวลต์แล้วก็ความต้านทานจะเป็น R1 R2เสร็จปุ๊บเรามาดูว่าโจทย์เนี่ยต้องการเงื่อนไขอะไรบ้างโจทย์เขาบอกว่าต้องการให้ได้ความต่างสักคล่อม R2 เป็น2โวลต์โดยให้กระแสผ่านไม่เกิน 2.5 มิลลิแอมแปร์ทีนี้กระแสที่ผ่านเนี่ยมันจะผ่านของทั้งวงจรเลยใช่ปะกระแสผ่าน R2 ก็จะเท่ากับกระแสที่ผ่าน R1 เท่ากันหมดเลยเพราะมันเป็นแค่เส้นเดียวกระแสไม่เกินมันก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้ 2.5 มิลลิแอมแปร์อาจเจอหน่อยอีกละมิลลิแอมแปร์แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นแอมแปร์ก็คือ 2.5 คูณ 10 กำลัง-3 แอมแปร์ถามว่าควรใช้ R1 แล้วก็ค่า R2 ตามข้อใดพูดง่ายก็คือว่าให้ต้องการหา R1 กับ R2โอเคเราจะเริ่มจากอะไรดีง่ายสุดเลยก็คือเราจะเห็นว่าถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันเป็น10โวลต์เนี่ย10โวลต์นี้มันจะแบ่งให้ตัวบนส่วนหนึ่งตัวล่างส่วนหนึ่งตัวล่างเอาไปแล้ว2ที่เหลือก็ของตัวบนตัวล่าง2โวลต์ตัวบนก็จะเป็น8โวลต์เพื่อให้มารวมกันได้10พอดีอันนี้ก็จะเป็นหลักการแบ่งความต่างสักนะครับแล้วก็โจทย์ให้เงื่อนไขมาอีกว่ากระแส I เนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.5 คูณ 10 กำลัง-3 แอมแปร์ถ้าเกิดอยากให้กระแส I น้อยแสดงว่าต้องให้ความต้านทานเยอะๆเพราะว่าจาก I เท่ากับ V ส่วน RI กับ R เนี่ยมันแปรผกผันกันถ้า I ต้องน้อย R ก็ต้องเยอะใช่ป่ะเพราะว่าแปรผกผันกันนะครับดังนั้นถ้าอยากให้กระแสที่ผ่านตัวนี้เนี่ยไม่เกิน 2.5 คูณ 10 กำลัง-3 แอมแปร์เราก็จะได้ว่า I น้อยกว่าเท่ากับ 2.5 คูณ 10 กำลัง-3 แอมแปร์แต่พอดีว่า I เนี่ยเท่ากับ V ส่วน Rเป็น V2 ส่วน R2 แล้วกันจะแทน I เป็น V2 ส่วน R2 หรือว่าแทน I เป็น V1 ส่วน R1 ก็ได้นะถ้าเกิด V2 เนี่ยมันมีค่าเป็น2โวลต์ก็แทนค่าลงไป2ส่วน V2 ต้องน้อยกว่าเท่ากับ 2.5 คูณ 10 กำลัง-3 ย้ายข้างมาเลยก็คือย้าย V2 ขึ้นมาคูณย้ายตัวนี้ขึ้นมาหารจริงๆเนี่ยตามหลักคณิตศาสตร์มันย้ายแบบนี้ไม่ได้ใช่ป่ะแต่เราเนี่ยย้ายได้เพราะว่าเรารู้ว่าไอ้ V2 เนี่ยมันเป็นบวกแน่ๆมันไม่ทำให้เครื่องหมายกลับหรอกนะครับความต่างสักเป็นบวกอยู่ละแก้สมการต่อ10กำลัง-3ปัดขึ้นไปกลายเป็น 2,000 2,000 หาร 2.5 จะน้อยกว่าเท่ากับ V2
ดังนั้น 2,000 หาร 3.5 ได้เท่าไหร่เนี่ยได้800เนาะ800น้อยกว่าเท่ากับ V2 หรืออ๋อต้องเป็น R2 สิเนาะเพราะเราใช้เป็น R2 โทษทีจากเดิม R2 นะปึ๊บ R2 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 จะต้องมีค่าอย่างน้อยเนี่ย800แล้วก็มาเช็คช้อยดู R2 ต้องเกิน800อันนี้ไม่เกินไม่ได้นี่ก็ไม่เกินมันก็เหลือแค่2ช้อยละเหลือเป็นช้อย3กับช้อย4ทีนี้ทำไงต่อดีเนี่ยเราก็ต้องแทนค่าใช่ไหมระหว่างช้อย3กับช้อย4ถ้าเกิดอยากได้ว่าถ้าแทน R2 เป็น 1,000 เราจะได้ว่ากระแสเป็นเท่าไหร่เป็น 0.002 ก็คือ2คูณ10กำลังลบ3ได้ว่ากระแส I เท่ากับ V2 ส่วน R2 ก็คือ2คูณ10กำลังลบ3แล้วก็มาเช็คดูว่ากระแสตัวเนี้ยจะเท่ากันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเท่ากันก็ตอบได้เลยกระแสตัวนี้ก็คิดเหมือนกันเลยเนาะกระแสจะเท่ากับความต่างศักย์ก็คือ V หารด้วยค่า R ความต่างศักย์เป็น8โวลต์8โวลต์หารด้วย 4,000 มันก็คือ2คูณ10กำลังลบ3แอมแปร์เหมือนกันจะเห็นว่ามันก็ลงตัวแล้วใช่ไหมความต่างศักย์ที่คล่อมเป็น8โวลต์กระแสไฟฟ้าที่นำผ่านก็จะเท่ากันด้วยเพราะว่าเป็นอนุกรมกันข้อนี้ก็น่าจะตอบได้ทีนี้เผื่อใครยังไม่ชัวร์ก็ต้องมาเช็คข้อ4ก่อนเช็คข้อ4บ้างถ้าเกิดเราให้ว่า R2 เป็น 5,000 เราจะได้ว่า I เท่ากับ V ส่วน R ความต่างศักย์เป็น2โวลต์ความต้านทาน R2 เป็น 5,000 หารออกมามันจะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย 0.4 คูณ10กำลังลบ3แอมแปร์เราก็ต้องมาหากระแสที่ไหลผ่าน R1 ด้วยเพื่อเช็คว่ามันเท่ากันหรือเปล่าถ้าไม่เท่าแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดละแทนเป็น I เท่ากับ V ส่วน R เหมือนกันความต่างศักย์ที่คล่อม R1 มันเป็น8โวลต์หาร 15,000 จะเห็นว่ามันหารกันมันไม่ได้ 0.4 แน่นอนมันไม่เท่ากับ 0.4 คูณ10กำลังลบ3จะเห็นว่ากระแสมันไม่เท่ากันไม่ได้ใช่ปะเพราะว่ามันเป็นการต่อกันแบบอนุกรมดังนั้นข้อ4ก็ใช้ไม่ได้ตอบเป็นช้อยที่3โอเคก็ข้อนี้ก็เป็นการเช็คช้อยดูนะครับก็หลักการก็ไม่มีอะไรมากเนาะแบ่งให้ R2 เนี่ย2โวลต์ที่เหลือก็แบ่งให้ R1 ก็คือ8โวลต์กระแส I ต้องไม่เกิน 2.5 คูณ10กำลังลบ3แอมแปร์ก็เขียนเป็นสมการขึ้นมาแทน I เป็น V ส่วน R แล้วก็หาค่า R มาได้ว่า R2 เนี่ยมันต้องมีค่าเกิน800เกิน800ทำให้เราเช็คช้อยได้ตัดไป2ช้อยจะแค่2ช้อยล่างแล้วเราก็มาเช็คดูว่าถ้าเกิดแทน R2 เป็น 1,000 แทน R1 เป็น 4,000 เนี่ยมันจะสอดคล้องกันหรือเปล่าสอดคล้องที่ว่าก็คือคิดออกมาแล้วกระแสเนี่ยต้องเท่ากันทั้งบนทั้งล่างเพราะมันเป็นการตอบแบบอนุกรมกระแสต้องเท่าข้อ3เนี่ยพอแทนลงไปแล้วค่ากระแสมันเท่ากันทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าข้อ4แทนแล้วกระแสมันไม่เท่ากันซึ่งแปลว่ามันก็ผิดพลาดละเราก็ตอบข้อ4ไม่ได้ก็ตอบเป็นช้อยที่3นะครับR1 เป็น 4,000 โอห์มแล้วก็ R2 เป็น 1,000 โอห์มเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ